ือจากที่ได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสเนี่ยนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าเดิมเนี่ยผ้าไหมไทยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คนไทยด้วยกันเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นผ้าที่ต้องใช้ในพิธีที่สำคัญหรือว่าในโอกาสที่สำคัญแต่จากที่ได้เห็นไอ้ตัวเนื้อผ้าที่เขาได้ develop แล้วเนี่ยนะฮะก็มีหลายเนื้อมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่ออกเป็นยืดบ้างเป็นซาตินบ้างหรือว่ามีการพิมพ์เข้าไปตรงจุดเนี้ยพี่จอบมองว่ามันน่าจะเป็นการเริ่มต้นในอุตสาหกรรมผ้าไหมที่ทำให้ผู้ใช้คือดีไซเนอร์เนี่ยได้มีโอกาสเลือกใช้จากเนื้อผ้านั้นๆน่ะด้วยความชอบของดีไซเนอร์เองจะเห็นได้ว่าคือการ develop เนี่ยของตัวเนื้อผ้าเนี่ยเดิมอาจจะเป็นผ้าไหมที่เกิดความเงาเพราะความเงาเนี่ยบางทีมันทำให้เรารู้สึกว่ามันใส่ยากแต่เมื่อทำให้ผ้าไหมเนี่ยมันดูซอฟต์ลงในเรื่องของไม่ว่าจะการทำให้มันนิ่มลงหรือว่าให้ texture มันเนี่ยไม่ออกมาเป็นไหมมากตัวเลือกเนี่ยที่จะทำให้ดีไซเนอร์เอาไปใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรียกว่านวัตกรรมใหม่ให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่เขาสนใจที่จะกลับมามองการใช้ผ้าไทยในวันนี้ BFS ก็จะเป็นดีไซเนอร์ที่เป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นดีไซเนอร์แถวหน้าๆของเมืองไทยก็ว่าได้ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่นำเอาผ้าไหมร่วมสมัยเนี่ยหยิบเอามาให้นักออกแบบรุ่นใหม่เนี่ยได้เอามาใช้เพราะว่าตัวพวกแบบเนี่ยก็คงอยากจะออกแบบเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งนะฮะโดยจากที่เห็นเนี่ยก็มีการออกแบบโดยที่นำเอาอุปกรณ์อย่างอื่นมาผสมบ้างก็ดีจากนำเอาไปจับเดรปปิ้งบ้างก็ดีหรือว่าเอาไปทำให้มันรู้สึกว่าดูโมเดิร์นด้วยรูปทรงหรือว่าด้วยการทำเดรปปิ้งต่างๆซึ่งจุดนี้มันก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างดีไซเนอร์รุ่นใหม่แล้วนำเอาผ้าไหมที่โดนพัฒนาแล้วมาเจอกันก็จะได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะฮะอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีในโอกาสนี้ผ้าไหมไทยเนี่ยเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับเพราะเนี่ยในสายตาของคนชาวโลกเนี่ยต้องรู้สึกว่าผ้าไหมไทยเนี่ยเป็นผ้าที่มีความงามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนไทยเองก็อาจจะยังมีความรู้สึกว่าผ้าไหมไทยเนี่ยจะเป็นของที่ไม่ร่วมสมัยสักเท่าไหร่นะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับแล้วก็เชื่อว่าผ้าไหมไทยอันนี้ถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์ทางการดีไซน์ที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาอิมเมจของประเทศไทยหรือเป็นจุดแกร่งอันหนึ่งประเทศไทยนะครับก็อยากจะให้พวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยทุกคนลองเปลี่ยนทัศนคติกับผ้าที่มีต่อผ้าไทยร่วมสมัยอันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่ดีที่เราเองได้มีโอกาสบอกชาวโลกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับตลาดถามว่ามีไหมก็คงมีแล้วก็มีมูลค่ามหาศาลด้วยแต่คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจแล้วก็สื่อสารกับผู้บริโภคในระดับสากลอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ความสม่ำเสมอนิดนึงแต่เชื่อว่าเมื่อมันมีจุดเริ่มต้นแล้วก็คงจะเป็นถือเป็นถนนที่พวกเราจะร่วมเดินทางแล้วก็ทำให้ผ้าไทยแล้วก็ดีไซน์ของคนไทยแล้วก็ผลงานของคนไทยเนี่ยเป็นที่ชื่นชมและในสุดก็จะเป็นที่ต้องการของเวทีของคอน sumer ในตลาดโลกได้ครับ